สบายดีครับที่เขาเล่าก็มาสู่ทีมงานของเขาอีกครั้งหนึ่งสมมติเขาจะเบิ้ง4ประตูที่ว่าเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่2ของการแข่งบาร์เต้เป๊ปซี่ลาลิก1ฤดูกาล2023ซึ่งอาทิตย์2มันก็แข่งขันในระหว่างวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2023ซึ่งก็มีการแข่งอยู่ถึง4คู่ในนั้นก็มีประตูเกิดขึ้นอยู่3นัดส่วนอีก1นัดบ่มีประตูเกิดขึ้นก็คือนัดที่ว่าเอสราเอฟซีเสมอกับกองทัพ FC ไป0-0ส่วนในอีก3นัดก็มีประตูเกิดขึ้น4หน่วยนะซึ่งว่าส่วนว่าประตูที่1หาประตูที่11สามารถไปเบิ่งคลิปที่พวกเฮาปัดมุกไว้ให้ก่อนหน้านี้กันเลยเนาะส่วนว่ามื้อนี้เราจะไปเบิ่งประตูที่12จนถึงประตูที่15นะสิเราไปเริ่มต้นกันที่ประตูที่12กันเลยเนาะเกิดขึ้นในวันเสาร์วันที่25กุมภาพันธ์2023ก็คือเกิดขึ้นในนัดที่ว่าเวียงจันทน์ FC เสมอกับสโมสรนำทายูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ซึ่งประตูที่2ได้จากการยิงของทางด้านซ้ายลาวมังกุมยิงในนาทีที่9ให้กับทางด้านสโมสรนำทายูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อน1-0ซึ่งจังหวะนี้ก็ได้จากไซญาซิดเปิดจากลูกเตะมุมให้กับทางด้านซ้ายกระโดดขึ้นจังหวะนี้ลอยขึ้นมาเสียบเข้าสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยนะส่วนมาประตูที่13ก็เกิดขึ้นในนาทีที่44จากจังหวะนี้พอเซาดินสั้นๆจากลูกเตะมุมให้กับวันนาเปิดให้กับทางด้านอันเดียโดโยเนาะกระโดดมงเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้ส่วนประตูที่14 15ก็เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2023เนาะซึ่งว่าประตูที่14ได้จากการยิงของบุญพจันทร์บุญกองเนาะจากจังหวะนี้บุญพจันทร์เสียบานไปก่อนตัดได้หลายต่อให้กับมาทีปิควาว่าจังใดจังหวะนี้เข้าเขตโทษมาถึงบุญพจันทร์อีกครั้งนึงยิงเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้เป็นประตูที่14ของการแข่งบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023เนาะซึ่งนี่ก็เป็นประตูที่14ของการแข่งขันบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ซึ่งในก็สวยให้กับทางด้านสโมสรสร้างหน่อย FC บุกไปเอาชนะทางด้านสโมสรจำสักไป1-0อยู่ที่แขวงจำสักนั่นเองส่วนประตูที่15ก็เกิดขึ้นในนัดที่ว่ามาสเตอร์7 FC เบียดเอาชนะทางด้านสโมสรหลวงพระบางไป1-0จากการยิงของเลอิซิกาบาในนาทีที่85คือจังหวะนี้คำปานเปิดบานเข้าไปให้ปานาสอนบานลงได้ก่อนถึงตัดแต่บานมาเข้าทางของทางด้านเลอิซิกาบาต่างทางยิงบานเรียบติดเสาติดพวกสาประตูของหลวงพระบางเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้ซึ่งนี่ก็เป็น4ประตูจากการแข่งอาทิตย์ที่2ของการแข่งขันบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1แล้วก็เป็นประตูที่12จนถึงประตูที่15นั่นเอง